เรืองไกรส่งหนังสือจี้พิธาเปิดข้อมูลขายที่ดิน6ล้านชี้ราคาไม่ตรงกับที่แจ้งปช.เรืองไกรส่งหนังสือจี้พิธาเปิดข้อมูลขายที่ดิน6ล้านชี้ราคาไม่ตรงกับที่แจ้งปช.ตอนแรกไว้18ล้านกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.วันที่25พฤษภาคม62เมื่อวันที่26มิถุนายน66นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าวันนี้วันที่26มิถุนายนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลตามที่อยู่ของพรรคก้าวไกลเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลการขายที่ดิน14ไร่ 62.7 ตารางวาอำเภอปราณบุรีตามที่มีรายงานข่าวผ่านสื่อมวลชนว่านายพิธาได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อวันที่27มีนาคม66ในราคา 6.5 ล้านบาทขณะที่ที่ดินแปลงนี้นายพิธาเคยแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.วันที่25พฤษภาคม62ในราคา18ล้านบาทดังนั้นการขายที่ดินในราคาต่ำกว่าที่เคยแจ้งไว้จึงมีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องขอให้นายพิธาเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการขายที่ดินให้สาธารณชนทราบทั้งตัวหนังสือและตัวเลขเช่นหนังสือสัญญาขายที่ดินทด.13ใบเสร็จรับเงินในราชการกรมที่ดินราคาทุนทรัพย์ราคาประเมินค่าธรรมเนียมโอนที่ดินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรสแตมป์สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้าและด้านหลังที่จดทะเบียนขายและขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวขายไปจริงในราคาเท่าใดแตกต่างจากที่ระบุในหนังสือสัญญาขายที่ดินหรือไม่อย่างไรการขายที่ดินดังกล่าวมีนายหน้าหรือไม่มีการจ่ายค่านายหน้าหรือไม่เท่าใดมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนหรือไม่และมีการมอบอำนาจให้ใครเป็นตัวแทนในการขายหรือไม่จากเคยถูกหวย12ล้านพนันออนไลน์ทำชีวิตพังขายทุกอย่างแม้แต่ที่ซุกหัวนอนสาวโพสต์อุทาหรณ์จากเคยถูกหวย12ล้านพนันออนไลน์ทำชีวิตพังเล่นจนหมดตัวยิ่งเสียยิ่งเอาคืนสุดท้ายขายทุกอย่างแม้แต่ที่ซุกหัวนอนเตือนเลิกได้เลิกเถอะวันที่25มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์ลงในTikTokจากคนที่เคยมีโชคมหาศาลถูกหวยรางวัลที่1จำนวน12ล้านแต่กลับไปหลงอยู่วังวนพนันออนไลน์จนสุดท้ายหมดตัวขายทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บ้านที่ซุกหัวนอนโดยเธอบอกว่าใครที่คิดจะเล่นพนันหรืออยากรวยทางลัดอย่าคิดที่จะลองการพนันไม่มีทางทำให้เรารวยมีแต่ทำให้ชีวิตเราพังฉันผู้เคยถูกรางวัลที่หนึ่งและไม่ได้วางแผนการใช้เงินนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและก็เล่นการพนันออนไลน์ตอนแรกก็ได้มาเกือบ20ล้านแต่ก็ไม่หยุดเล่นความโลภในที่สุดก็หมดตัวเริ่มขายทองบ้านรถไม่เหลือเลยแม้แต่ที่อยู่ไม่เหลือสมบัติสักชิ้นถ้าใครที่กำลังคิดที่จะเล่นเลิกเถอะถ้าไม่อยากมีชีวิตที่แย่แบบนี้ทุกวันนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยไม่ใช่คอนเทนต์แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยอยากจะออกมาแชร์ประสบการณ์ให้เป็นอุทาหรณ์กับหลายๆคนโอกาสหนึ่งที่เคยมีเคยหมดเคยอดมาก่อนซึ่งเธอถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดวันที่1ตุลาคม63ก่อนไปขึ้นเงินที่กองสลากสุดท้ายการพนันทำให้ชีวิตเธอพังให้ห้ามก็ไม่ฟังนอกจากนี้พบว่าเมื่อเดือนธันวาคม65เธอได้โพสต์ประกาศขายบ้านในกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
กระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม66เธอก็ประกาศขายบ้านอีกครั้งหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังเธออย่างล้นหลามกรี๊ดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสามีโยนมาให้ทุกครั้งคอมเมนต์ลั่นอภิชาติผัวกรี๊ดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสามีโยนมาให้ทุกครั้งแห่ถามงวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรตัวเองซื้อไม่เคยถูกสามีให้โชคมากๆวันที่26มิถุนายน66แม่ลูกอ่อนสวยยืนหนึ่งบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพถือสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือที่ถูกรางวัลโดยมีก๊อตสามีชู2นิ้วอยู่ในรถแคปชั่นว่าผัวให้โชค628คือ3ตัวหน้างวด16มิยะที่ผ่านมาตัวเองซื้อไม่เคยถูกแต่เวลาที่พี่เขาถูกเขาจะโยนมาให้ทุกครั้งขอบคุณนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรี๊ดสิคะรออะไรนอกจากคอมเมนต์รัวๆยินดีกับแม่บุ๋มแล้วยังแห่ชมสามีบุ๋มที่สำคัญขอตามเลขงวดหน้าของพ่อด้วยหวังเกาะโชคลาภกันเลยอาทิรางวัลที่1อยู่บนรถทุกวันนี้แม่บุ๋มได้สามีดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจ้าได้สามีแบบนี้ถือว่าถูกหวยสามีดีมีโชคยิ่งกว่าค่ะนายแม่งวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรครับแม่บุ๋ม3ตัวหน้าจะสู้รางวัลใหญ่ที่ใหญ่ยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งไหมนะแล้วพี่ก็ได้รับไปแล้วด้วยมีความสุขตลอดไปนะคะอภิชาติผัวนะคะแม่เป็นต้นคอมเมนต์ลั่นอภิชาติผัวกรี๊ดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสามีโยนมาให้ทุกครั้งแห่ถามงวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรตัวเองซื้อไม่เคยถูกสามีให้โชคมากๆวันที่26มิถุนายน66แม่ลูกอ่อนสวยยืนหนึ่งบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพถือสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือที่ถูกรางวัลโดยมีก๊อตสามีชู2นิ้วอยู่ในรถแคปชั่นว่าผัวให้โชค628คือ3ตัวหน้างวด16มิยะที่ผ่านมาตัวเองซื้อไม่เคยถูกแต่เวลาที่พี่เขาถูกเขาจะโยนมาให้ทุกครั้งขอบคุณนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรี๊ดสิคะรออะไรนอกจากคอมเมนต์รัวๆยินดีกับแม่บุ๋มแล้วยังแห่ชมสามีบุ๋มที่สำคัญขอตามเลขงวดหน้าของพ่อด้วยหวังเกาะโชคลาภกันเลยอาทิรางวัลที่หนึ่งอยู่บนรถทุกวันนี้แม่บุ๋มได้สามีดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจ้าได้สามีแบบนี้ถือว่าถูกหวยสามีดีมีโชคยิ่งกว่าค่ะนายแม่งวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรครับแม่บุ๋ม3ตัวหน้าจะสู้รางวัลใหญ่ที่ใหญ่ยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งไหมนะแล้วพี่ก็ได้รับไปแล้วด้วยมีความสุขตลอดไปนะคะอภิชาติผัวนะคะแม่เป็นต้น